นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสในที่สุดก็มีการเผยสเปคอย่างเป็นทางการสำหรับรถ Big Scooter รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่าย Sontes อย่าง All New 310M นะครับหลังจากที่มีการเผยทีเซอร์ภาพของตัวรถในบางส่วนไปก่อนหน้านี้ครั้งนี้เราก็ได้เห็นภาพแบบเต็มๆกันแล้วด้วยดีไซน์ที่ดุดันและจุดเด่นในเรื่องของเครื่องยนต์ที่รีดแรงม้ามาได้มากถึง 32 HP ด้วยกันสำหรับ All New Sontes 310M นั้นมีกำหนดการเปิดตัวในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้และตอนนี้ก็ได้มีการเผยสเปคออกมาให้เราทราบกันแล้วโดยมันจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 309cc แบบ1สูบนะครับจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดให้แรงม้าสูงสุดที่ 32 HP ที่ 7,500 รอบต่อนาทีและทอร์คหรือว่าแรงบิดสูงสุดนั้นจะอยู่ที่32นิวตันเมตรที่ 5,500 รอบต่อนาทีโดยมันถูกเคลมไว้ว่าสามารถทำความเร็วตั้งแต่0ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง8วินาทีเท่านั้นซึ่งดูจากสเปคของแรงม้าและอัตราเร่งแล้วนะครับก็ถือว่ามันเป็นหนึ่งในรถ Big Scooter ที่แรงที่สุดในคลาสนี้เลยก็ว่าได้และแน่นอนว่ามันจะเป็นการท้าชนกับคู่แข่งจากทางฝั่งญี่ปุ่นอย่างX-Max และ Forza โดยตรงในขณะที่งานดีไซน์ของตัวรถนั้นจะมาในแนวสปอร์ตสกูตเตอร์อย่างเต็มตัวเดินเส้นสายด้วยความดุดันมีเหลี่ยมมีมุมแบบชัดเจนในส่วนของฟีเจอร์อื่นๆนั้นจะประกอบไปด้วยระบบไฟแบบ LED รอบคันหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ดิจิตอลเต็มรูปแบบระบบกุญแจรีโมทชิวหน้าปรับไฟฟ้าและระบบเบรก ABS ของ Bosch ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับโดยราคาของมันที่จะวางขายในประเทศจีนนั้นจะอยู่ที่ 3,800 หยวนหรือแปลงเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 140,000 บาทด้วยกันก็ต้องรอดูกันครับว่าทาง Sontes ประเทศไทยนั้นจะมีการนำรถรุ่นนี้มาประกอบในโรงงานบ้านเราแล้วทำตลาดด้วยหรือไม่หากว่ามีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส